เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้รายการ Warlock Guide นะครับผมจะมาสอนวิธีโซโล่ดันสคาราบ้าหรือก็คือดันด้วงให้ Warlock ทุกคนได้รับชมกันก็ดันเจียนนี้นะครับเป็นดันเจียนช่วงประมาณเลเวล130 40 120ก็ไปได้ละก็จะเป็นช่วงดันเจียนที่เราสามารถไปโซโล่ได้ด้วยไอเทมเซตโมราไฟนั่นเองไม่ต้องใช้อะไรมากเลยครับสกิลที่จำเป็นในการลงก็จะมีพวกคิมสันล็อกแจ็คฟอสลีดดิ้งรีลีดรีคอกนะครับแล้วก็ฟอสโนวาโคนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีทุกสกิลนะมีแค่บางสกิลแล้วก็สามารถโซโล่ได้แล้วนะครับแต่สกิลที่สำคัญที่สุดก็คือเซฟตี้วอลนั่นเองขาดสกิลนี้ไปเนี่ยลงไม่ได้นะครับสำหรับการโซโล่ก็เซิร์ฟนี้จะเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงครับเซิร์ฟอินเตอร์เขาจะสปอยผู้เล่นด้วยการเจาะรูเครื่องประดับให้นะครับทำให้ผมเอาเพนมาใส่ได้อ่ะก็คิดซะกันคิดแล้วว่าทุกคนอาจจะไปใส่เพนที่ส่วนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนช่องประดับเนี่ยผมจะไม่ใส่อะไรเลยนะครับเพื่อเป็นการตัวเปล่าโดยแท้จริงครับอ่ะก็จะมีเซตโมราอย่างเดียวเรามาดูความสามารถเดิมๆของโมราเซตก่อนนะครับว่าลำพังการใส่โมราเซตเนี่ยมันจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในดันสคาราบ้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรับแต่งกันว่าเออเราต้องใช้ไอเทมชิ้นไหนบ้างนะมันถึงจะยิงด้วงได้ดีที่สุดแรงที่สุดมาดูกันครับนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าดันเจียนแล้วนะก็สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อัพฟีดซิ่งสเปลเลยนะจะสามารถจำคิมสันล็อกได้2ครั้งนะครับใส่แวนอันเชียนเข้าไปวิธีการลงอย่างแรกนะครับคือแบบว่าสไตล์ดั้งเดิมเลยครับออริจินอลมากๆเลยกดรีคอกด้วยนะไม่งั้นจะยิงไม่แรงนะครับก็วิงหามอนครับจากนั้นเซฟตี้นะครับเซฟตี้ปุ๊บกดมิสซิคอลแอมครับแล้วก็ยิงคิมสันล็อกปกติไป1ดอกมอนจะเกือบตายนะครับเห็นไหมแล้วเราก็ลีดดิ้งไปอันนี้ก็คือการลงแบบคลาสสิกเลยนะครับก็จะเป็นการแบบทู่ซีเลยครับเน้นแบบเน้นยิงหน้าด้านเข้าไว้ครับวิธีที่2นะครับเราจะต้องลีดดิ้งไว้ก่อนปั๊บปั๊บกดวิงครับมันใกล้ไปเราก็หามอนตัวไกลๆนะเป็นกองๆหน่อยละกันเพราะว่าเผื่อเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนอาจจะเจอมอนเป็นกองนะครับแบบนี้ก็ได้เราก็ลงโคนไปครับง่ายๆครับลงโคนแล้วเดินลากนี่แหละวิธีแบบเบสิกเดิมๆเลยครับลงโคนครับอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าผมกระตุกนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิด VPN นะครับมันกระตุกมากๆแล้วก็ลีดดิ้งไปครับ1ดอกมันก็จะกระจายนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาก็จริงๆแล้วจะมีข้อเสียของคิมสันอยู่ก็คือมันจะติดตันด้วย2ดอกอุ๊ยตายแล้วรีคอกหมดลืมดูเอาอีกรอบก็เขาไม่แจมเรานะครับนิสัยค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้แหละก็ง่ายๆนะครับลงโคนนั่นเองลงโคนแบบอีซี่เลยแล้วก็วิธีที่3นะครับคือการแจ็คฟอสก่อนแจ็คฟอสให้มันแข็งนะครับมอนมันจะแข็งแน่นอนครับเซฟตี้เพื่อความชัวร์นิดนึงกดลีดดิ้งลงไปปั๊บแล้วก็มิสซิคัลแอมนะครับไล่สดไปเลยตูมสังเกตนะครับดาเมจจะเบานิดนึงแต่เราสามารถที่จะรีลีสได้นะครับมันจะชนคูลดาวน์กันพอดีครับวิงก่อนลีดดิ้งครับเผื่อไม่สังเกตเผื่อแบบมันแตกต่างกันยังไงนะ3วิธีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับอย่าลืมบัฟอิจิด้วยครับเพื่อความรวดเร็วในการวิ่งวิธีแรกเนี่ยมันดูแบบว่าถึกทนเลยเนาะทรหดอดทนมากนะครับคือยืนแท้งมอนไปเลยยืนแท้งมอนเนี่ยก็อย่างนี้เห็นนะครับว่าเกือบตายต้องมีการเดนไลฟ์บ้างต้องมีการโอ้เอาวิ่งหนีครับต้องมีการเดนไลฟ์บ้างต้องมีการปั๊มบ้างต่างๆนานานะครับแต่ว่าสำหรับวิธีการเดินล่างเนี่ยก็จะเหมือนกันที่เราไปลงสติงสมัยก่อนเลยลงหนอนแดงอะไรพวกนี้นะครับคนนี้อินเตอร์เขาจะไม่แจมกันนะครับคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันนี้คนเยอะครับแล้วก็เดินลากอ้อเราติดใยครับลืมบอกไปว่าด้วงจะมีใยด้วยนะครับวิธีเดินล่างเนี่ยถึงจะทำได้แต่ก็ยังไม่ค่อยแนะนำมากขนาดนั้นครับแนะนำว่าให้ใช้แจ็คฟอสมากกว่าแต่เราสามารถที่จะเดินลากได้นะผมบอกไว้ก่อนนี่ครับแค่นี้ครับมอนก็จะตายแบบ easy ก็ถ้าแนะนำจริงๆก็คือใช้แจ็คฟอสนี่แหละจะชัวร์ที่สุดนะครับ
ค่อนข้างที่จะปลอดภัยปลอดภัยกับการยืนยิงสดๆเลยนะแล้วก็ดูดเลือดไปก่อนนะครับสามารถดูดเลือดได้ด้วยวิธีนี้นะก็สำหรับคนที่ไม่อยากอัพจากฟอร์สนะครับก็สามารถที่จะทดแทนได้นะทดแทนได้ด้วยการใช้ฟอร์สโนวาแบบนี้นะครับมอนจะแข็งเหมือนกันเห็นไหมหรือแม้กระทั่งว่าการที่คุณแบบใหญ่เงี้ยลากจะเนี่ยตัวนึงแข็งตัวนึงไม่แข็งอ่ะถ้าใช้จากฟอร์สซ้ำเว้ยไอตัวที่ติดฟอร์สอ่ะมันจะฟอร์สแตกก็ให้ใช้ฟอร์สโนวาแทนนะครับเพื่อให้แข็งทั้งดงได้แล้วก็ physical amp ไล่ลงไปไล่สดเลยแล้วก็ปิ้วมันจะเดินกลับมาชนคูลดาวน์นะครับแล้วก็ปล่อย leading release ออกไปฟิวแค่นี้เองแค่นี้ครับมอนก็จะตายแล้วซึ่งก็วิธีนี้จะค่อนข้างปลอดภัยมากๆแต่สังเกตไหมเหมือนดาเมจมันยังไม่พอเหมือนดาเมจมันยังไม่พอครับแล้วเราจะเพิ่มดาเมจยังไงได้บ้างเพื่อให้วิธีนี้เนี่ยได้ประสิทธิภาพมากที่สุดมีอยู่3วิธีครับวิธีแรกเนี่ยคือการใส่อันเคมีโกลบการใส่อันเคมีโกลบนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่อันเคมีโกลบดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีคอกรีคอกและไล่สดดูนะครับว่ามอนจะตายไหมนะหลังจากที่เราใช้อันเคมีโกลบมอนจะยังไม่ตายนะครับเหลือเลือดนิดนึงจริงๆก็อันนี้ก็คือวิธีที่1 นะครับคือการใส่อันเคมีโกลบเพิ่มดาเมจธาตุไฟ10% ซึ่งก็ยังไม่สามารถทำให้มันตายได้ครับเรามาลองอีกวิธีกันแล้วกันวิธีนี้ก็คือการใส่หมวกสกรูแคปครับแต่เผอิญว่าในเซิร์ฟนี้ผมไม่มีหมวกสกรูแคปนะผมเลยจะใช้ของทดแทนนะครับก็คือ Bad Magic Intent นะครับเพิ่ม MDK 5% ใส่ลงไปก่อน1วงและอันที่2นะครับคือ Survivor Select เดิมๆไม่เป็นเซตนะครับมันจะเพิ่มอินสามแล้วก็ MDK 4เห็นไหม MDK 4% นะครับแล้ววันนี้ก็ดูดเลือดรอไปด้วยก็จะเท่ากับว่าผมจะได้ MDK 9% นะในขณะที่หมวกสกรูแคปเนี่ยจะให้ MDK ถึง 8% ก็เรียกได้ว่ามากกว่า 1% ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าดาเมจเนี่ยมันจะสามารถที่จะ one hit kill ได้ไหมนะครับใส่เข้าไปไหนว่าเซอร์เลตเอาละเดี๋ยวตัวนี้ขอเคลียร์ก่อนโอเคครับเราไปยิงตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ก็ได้ Mystical Amp โอ้กระตุกจังเลยอ่ะเบามากนะครับเบาเรียกได้ว่าเบากว่าการใส่ถุงมืออันเคมีโกลบอีกนะสำหรับเพิ่ม MDK 9% ใส่อันเคมีโกลบนี่เลือดเหลืองเลยนะครับแต่อันนี้ยังเลือดเขียวเลือดม่วงอยู่อ่ะไม่เป็นไรครับเรามีอีก2วิธีที่จะทำการเพิ่มดาเมจก็อันนี้เป็นการเทียบเปอร์เซ็นต์ให้เห็นนะครับว่าการเพิ่ม MDK เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มดาเมจได้เท่ากับพวกอันเคมีโกลบหรือว่าไอเทมที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับไอเทมที่แนะนำต่อไปนี้นะครับก็คือการ์ดพิงกุยคิวล่าครับก็ที่ผมไปดูมานะล่าสุดนะครับมันอยู่ที่ใบละ 3M ท่านเองในเซิร์ฟเวอร์เราก็เอามายัดก่อนแล้วกัน1ใบนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างคิมสันสตาฟใส่คิมสันสตาฟลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตอินคีสเอจินิดนึงนะincrease edge นิดนึงเสร็จแล้วก็ recock first musical amp แล้วก็ยิงลงไปตรงๆโดยเรียกได้ว่าเพิ่มดาเมจมาเกือบจะเท่ากับ alchemy globe เลยนะครับเดี๋ยวเราลองใส่คู่กับ alchemy globe ดูโอ้นายขอดูเลือดตัวนี้ก่อนฟิวยังมีอีกตัวเหรอฟิวใส่คู่กับอันเคมีโกลบนะครับเป็นการ์ดเพียงกุยคือล่า1ใบนะกด Mystical Amp นะครับแล้วก็ไล่สดยังไม่ตายนะครับเหลือเลือดนิดนึงเรามาใส่เพิ่มอีกใบหนึ่งแล้วกันดูซิว่าจะตายไหมภายในวันฮิตนะครับ
ปาร์ลีดดิ้งโอรีคอกลีดดิ้งมิสติคอลแอมไล่สดทีเดียวสามารถวันฮิตคิวได้นะครับการใส่2ใบเนี่ยจะทำให้ดาเมจของเรานั้นขึ้นมาเป็นดอกละ 70,000 เลยทีเดียวเออแล้วนะครับมีอีกไอเทมหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกได้นะครับสิ่งนั้นก็คือ Frog Hat นั่นเองแต่เผอิญในเซิร์ฟอินเตอร์นะครับผมไม่มี Frog Hat แต่ในเซิร์ฟไทยผมเห็นอยู่ครับหมวก Frog Hat เนี่ยมีในเซิร์ฟไทยนะครับเออหมวก Frog Hat มีในเซิร์ฟไทยก็ราคาของมันนั้นอยู่ที่ใบละ 300,000 400,000 เท่านั้นเองครับตอนที่ผมดูมาก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหมวก Frog Hat เนี่ยจะราคาเท่าไหร่แต่ตอนที่ดูมาเนี่ย 300,000-400,000 นะครับไม่แพงมากโอ้รีคอกหมดไม่นะถ้ารีคอกหมดนะครับต้องระวังรีคอกหมดเนี่ยมันจะยิงมอนไม่ตายในดอกเดียวนะครับเพราะว่าสกิลรีคอกเนี่ยสำคัญมากนะครับในการปิดมอนอ่ะเนี่ยยังไงก็จะตายนะครับดอกเดียวแน่นอนสำหรับการใส่พิงกุยคิล่า2ใบคู่กับอัลเคมีโกลฟแต่ถ้าคุณอยากเอาชัวร์ก็ใส่หมวก Fox Hat เพิ่มอีกใบหรือนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าคุณสามารถลดการ์ดพิงกุยคิล่า1ใบลงไปได้ด้วยการใส่ Fox Hat แทนถามว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่า Fox Hat เนี่ยจะเพิ่มเวทมนต์ต่อเผ่าแมลงขึ้น 10% ไอ้การ์ดพิงกุยคิล่าเนี่ยเพิ่ม 10% ต่อใบเว้ยแต่ Fox Hat เนี่ยเพิ่มให้ 12% ต่อหมวกอันนึงนะครับก็หรือถ้าใส่3อันเลยก็ได้ครับจะทำให้เราสามารถยิงเผาแมลงแรงขึ้นอีก 32% เฮ้ยพี่แล้วแบบนี้เราทำคาถาคิมสันเอ็มพาวดีกว่าไหมผมบอกเลยว่าไม่ดีครับไม่ดีเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีนะแต่มันแพงสมัยก่อนมะละกอลูกละ3บาทนะครับผมใช้เงินออฟเป็นหมื่นอะถึงจะได้ครับคาถาเอ็มพาวเซิร์ฟนี้มะละกอลูกละ10บาทก็ไม่รู้นะครับว่าจะใช้เงินกี่บาทแต่ก็คือแนะนำได้ว่าถ้าจะหามาใช้ซื้อสำเร็จดีกว่าครับดีกว่าเยอะชัวร์กว่าด้วยอ่ะนี่ครับยังไงก็ตายนะครับดอกเดียวก็เราไปลองโดยการวิ่งและเจอกับมอนเป็นหมู่ดีกว่าในเมื่อเรายิงทีละตายได้แล้วนะครับไปนี่ครับมิสซิเคิลแอมโอ้จะตายแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าตัวผมไม่ถึกนะอย่างนี้เห็นนะครับว่าตัวผมไม่ใส่ของป้องกันเลยนะไม่มีเรดิกไม่มีพวกหมวกพวกอะไรกันแมลงก็จะประมาณนี้แหละมันก็จะหนังชีวิตหน่อยๆนะครับอ่ะปื๊ดจะไล่ทันไหมเนี่ยรีคอกจะหมดแล้วนะครับอ่ะแบบนี้ได้นะครับพอจะทำได้อ่ะเอาละครับเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงนะเรามาลองเซตอื่นที่พอจะมีในเซิร์ฟไทยกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือคาถาเบอร์บวก7นะครับคาถาเบอร์นะคาถาเบอร์เลยนะคุณคาถา destruction เนี่ยครับบวก7เลยนะไม่มีออฟไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าบวก9กระเป๋าบวก9ก็จะให้ MDK ถึง50ใส่ลงไปครับดู MDK ของผมสิเห็นไหมนี่379นะครับเซิร์ฟไทยมีอะไรอีกนะที่พอจะใช้ได้อันเคมีโกฟเนาะก็มีแค่อันเคมีโกฟเดี๋ยวเรามาลองอีกอันนึงแล้วกันครับสำหรับการชนกับเซตคิมสันก็เป็นการใส่เพนอันนี้นะครับนี่ก็จะไม่มีการเพิ่มดาเมจนะสำหรับลูกแก้ว1ลูกก็จะเป็นคาถาเบอร์อันเคมีโกฟแล้วก็กระเป๋านะครับเรามาดูกันว่าดาเมจเนี้ยจะสามารถสู้เซตคิมสันได้ไหมนะก็เราจะใช้วิธีเดิมนะครับก็คือวิงก่อนแล้วก็เซฟตี้วอลแจ็คฟอร์ดลืมลีดดิ้งลีดดิ้งก่อนนะครับฟึดเอาใหม่ฟึดไล่เร็วขึ้นเยอะตรงมิสติคอลเพราะว่าเป็นคาถาเบอร์ไม่ตายฮะไม่ตายในฮิตเดียวนะครับดาเมจค่อนข้างเบากว่ามากๆเลยอ่ะผมไม่แน่ใจนะว่าดาเมจน้อยขนาดนี้ถ้า
เราใส่พิงกุยคิล่าเนี่ยมันจะสามารถที่จะวันฮิตคิวได้ไหมอ่ะไล่แบบไม่ติดฟอร์สนะครับเลือดได้แค่เหลืองๆนะครับดาเมจประมาณ 50,000 ก็ผมว่านะถ้าเกิดว่าเทียบราคากันเนี่ยเซตไอคาทาเบอร์กว่ากระเป๋าเนี่ยน่าจะเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับแต่ดาเมจที่ได้นะครับเทียบกับการใส่การ์ดเพียงกุยคิล่า2ใบใบละ 3M เป็น 6M แล้วก็เซตโมราชิ้นละ 200K ไม่ได้ว่ะอ่ะเราใส่กระเป๋าด้วยแล้วกันนะรอบนี้ในการใช้เซตโมราดูซิว่าดาเมจจะเท่าไหร่อ่ะมานี่เร็วพ่อหนุ่มมีของจะให้ดูก็จะเป็น 69,000 สำหรับตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะคือด้วง2ตัวมันจะมีด้วง2ตัวนะจะมีด้วงใหญ่กับด้วงใหญ่ซึ่ง2ตัวนี้จะมีเลือดกับ MDF ไม่เท่ากันนะครับดูที่เขามันนะเขามันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาใหญ่นี่เขาเล็กก็ดาเมจถามว่าแรงขึ้นไหมนะครับก็แรงขึ้นนะแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นเทียบกับการเพิ่มดาเมจเผาแมลงใบหนึ่งแล้วเนี่ยการใส่ดาเมจเผาแมลงใบหนึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะเพิ่มดาเมจแบบเห็นผลได้มากกว่านะครับก็สำหรับการใช้วิธีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองบูเจมเอามากๆนะครับก็แนะนำให้ทุกคนพกบูเจมมาเยอะๆแล้วกันนะถ้าจะมาโซโล่แทบจะกดตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสายไล่สดกดผิดอีกฟอร์ดก็ได้ครับฟอร์ดไปมิสซิคอลเขาไล่สดไป1ดอกก็ประมาณนี้แหละเวลาโดนตีก็ดูดเลือดเอานะครับก็สามารถสรุปได้นะครับว่าถ้าคุณอยากที่จะโซโล่ด้วง1เลยคุณจะต้องมีเซตโมรา2คือคุณจะต้องมีเพนเพนก็เอาไปใส่ในเคมีโกฟได้นะครับไม่จำเป็นต้องใส่สคาราบ้าเพราะลำพังแค่นี้ก็สามารถวันฮิตได้แล้วครับเอาอันเคมีโกฟไปใส่เพนแล้วก็เซตโมราบวกแค่4ก็พอจากนั้นนะครับก็หาการ์ดพิงกุยคิล่ามาใส่2ใบหรือใบเดียวก็ได้แต่เปลี่ยนไปใส่หมวกฟ็อกเฮดแทนนะครับเพราะฟ็อกเฮดมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับพิงกุยคิล่าแถมยังเพิ่มให้อีก 2% ด้วยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัวฟ็อกเฮดนะครับยังเพิ่มดาเมจทั้งทางกายภาพและเวทมนต์หรือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณเป็นเจเนติกคุณจะชอบหมวกฟ็อกเฮดมากเพราะเวลาคุณปายา AD อ่ะมันจะคิดทั้งดาเมจกายภาพและดาเมจเวทมนต์ครับก็ทำให้คุณปาแรงขึ้น 24% เลยทีเดียวนะโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปลงดันถามว่าแล้วจะไปลงดันอะไรที่มีแมลงดันที่มีแมลงก็มีดันหนอนเฟสเวิร์มควีนเล็กครับก็สำหรับคนที่อยากจะไปโดนเนี่ยก็จัดกันมาได้เลยนะครับสำหรับเซตโมราไฟแล้วก็การ์ดพิงกุยคิล่าก็หมวกฟ็อกแฮทถ้าเกิดว่าดาเมจไม่พอก็ไปซื้อมาเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดาเมจพอแล้วก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่โดยส่วนตัวแล้วนะผมมองว่าหมวกฟ็อกแฮทค่อนข้างจะคุ้มกว่าเนื่องจากว่าการ์ดพิงกุยคิล่าเนี่ยมีราคาถึงใบละ 3M แต่หมวกฟ็อกแฮทนั้นมีราคาแค่ 300,000 400,000 เองนะครับอันนี้คือเป็นราคานะตอนที่ผมไปเช็คมาในตลาดด้วยตัวเองนะคือเซิร์ชพร้อมกันเลยครับฟ็อกเฮดราคา 300,000 ส่วนพิงกุยคิล่าราคา 3M ผมก็เลยมองว่าถ้าเทียบกับราคา10เท่าแล้วผมยอมใส่หมวกฟ็อกเฮดก็ได้ยกเว้นว่าคุณอาจจะอยากใส่หมวกไปโกะให้มันวิ่งไวเพราะว่าไม่มีพีทมา AB ให้อะไรแบบนี้ครับแต่ก็สำหรับเซิร์ฟไทยเนี่ยผมมองว่าอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างที่จะแจมกันเยอะมากๆนะครับก็ใช้วิธีการเซฟตี้แล้วยิงรีดดิ้งก็ได้นะครับทดแทนในการไล่มิติคอลแอมป์2ดอกแทนก็พอจะได้เหมือนกันเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการวอลล็อกไกด์เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยครับไปครับผม